สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ยโสธรานะคะมาอำเภอสังขะเนาะมาหาคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่สบายนะคะกราบขอพระคุณนะคะที่มีอินบล็อกเข้ามานะคะเป็นห่วงอาการของคุณแม่นะคะวันนี้ก็เลยมาซื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นเครื่องใช้เครื่องครัวเนาะไม่ใช่เครื่องครัวสิเขาเรียกว่าเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็เป็นไข่เป็นไข่เป็นผักเป็นอาหารนะคะที่เอาไว้สำหรับทำรับประทานนะคะอาจารย์ก็มาซื้อเนาะซื้อเข้าบ้านนะคะเผื่อว่าเราไม่อยู่นะคะเวลาเราไม่อยู่คุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องเหมือนหาคนขับไม่ค่อยได้ท่านก็จะอยู่กับหลาน2คนนะคะท่านก็จะได้อยู่ไปได้สักพักนึงวันนี้ก็เลยได้มาเดินดูตลาดด้วยอะไรด้วยก็แฮปปี้เนสนะคะค่ะแล้วอาจารย์กลับไปนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็จะไปทำอาหารนะคะทำอาหารเสร็จนะคะก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ถึงได้กลับนะคะไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย13โอ้13ตายแล้วคุณยายท่านจะไหวมั้ยน่ะท่านจะไปได้ไหมไปพรุ่งนี้เหรอคะไม่คือไปก็ต้องไปวันที่15ตอนเช้าเนาะ15เช้าอาจารย์จะทำโรงทานนะคะก็คือจะทำบุญถวายภาพพระกฐินแล้วก็จะทำโรงทานด้วยแล้วก็จะแจกภาพพระพุทธเจ้านะคะด้วยนะคะในวันกฐินนะคะของทางวัดนะคะก็เลยตอนนี้มาคุณแม่ก็มาป่วยก่อนนะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าก็ดีขึ้นแล้วอะไรแล้วเนาะค่ะแต่ก็ยังปวดตามกล้ามเนื้ออยู่นะคะโดยพิษไข้เนาะก็เลยกังวลว่าท่านจะไปได้หรือเปล่าอย่างไรแบบไหนนะเป็นห่วงสุขภาพท่านนะคะค่ะ